ทุกลมหายใจเราก็ภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจตามความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมปุชุกายังพยายามตั้งกายให้ตรงกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาคนไหนนั่งหลังงอนั่งก้มหน้าเราก็อย่าปล่อยกายพยายามยืดกายขึ้นมาตั้งกายให้ตรงอุชุกายังนั่งให้เป็นองค์พระขัดสมาธิอย่าก้มหน้าตั้งกายให้ตรงตั้งใจภาวนานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจให้สงบใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังอย่าปล่อยใจให้เรามีสติรู้ว่ากายของเราขณะนี้ลมหายใจเข้าพูดขณะนี้ลมหายใจออกโทให้เราเจริญสติให้ต่อเนื่องทุกลมหายใจอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปสู้กับใจเจ้าของนะเราแพ้ใจคิดถึงเรื่องคนอื่นใจก็เป็นทุกข์คิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตใจก็ไม่สงบเพราะเวลาเนี่ยก็ตั้งสติให้ดีนะทำหน้าที่ให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันก็ตั้งใจภาวนาปัจจุบันนี้หายใจเข้าพูดปัจจุบันนี้หายใจออกโทเราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมทุกลมหายใจความคิดนี่ก็ดับไปนะแล้วก็ตั้งหลักภาวนาไม่ปล่อยใจคิดนึกออกไปลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสู้กับใจสู้กับความคิดนึกสู้กับนิวรธรรมให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกายของเราสงบวาจาสงบทำใจให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทภาวนาทุกลมหายใจพยายามตั้งกายให้ตรงอย่านั่งหลับคนที่นั่งหลับขาดสตินั่งหลังงอก้มหน้าก็หลับไปฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจทำใจให้ตื่นเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอุชุกายังยืดกายขึ้นมาใช้สติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกพิจารณาไปด้วย
ลมหายใจเข้าหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็สูดเข้าไปถึงท้องก็ทำความรู้สึกลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็ออกมากระทบปลายจมูกพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่กับลมลมหายใจเข้าหายใจเข้ามากระทบปลายจมูกลมก็ลึกเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปยุบไปข้างหลังลมก็มากระทบปลายจมูกเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีเสียงมากระทบก็ดีกลิ่นมากระทบก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจคิดนึกให้เราตั้งหลักตั้งใจทำใจให้เป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ขัดเคืองทำใจให้อยู่กับปัจจุบันกายของเรานั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเหมือนมีกระจกเงาเห็นใบหน้าเห็นเรานุ่งห่มผ้านั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรให้เราใจของเรามีปิติในธรรมกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญใจของเรามีหลักนะมีสติมีสัมปชัญญะนะกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราก็ตั้งใจให้เจริญสติคิดนึกอะไรก็กลับมาคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องอดีตคิดอนาคตคิดใกล้คิดไกลมีสติแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปแล้วก็เห็นความคิดเกิดดับเราทำใจอยู่กับปัจจุบันนั่งเป็นองค์พระกายสงบวาจาสงบทำใจให้สงบทำใจอยู่กับพระพระคือร่างกายของเจ้าของนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิน้อมเข้ามาดูทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรให้เรารู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทช้าเร็วนะจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะเราก็วางใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไปกังวล5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะเราก็อย่าไปกังวลเรื่องเวลานะให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันให้เรามีความอดทนอดกั้นเราแพ้ใจมานานแล้วสู้กับใจไม่ได้สักทีทนไม่ไหวสู้กับความคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเวลานี้ก็ทำใจให้สงบทำใจของเราให้มีปิติทำใจอยู่กับบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ทำใจของเราให้อยู่กับความสงบนะไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นยอดบุญชนะใจเราได้นะสู้กับใจเจ้าของมีสติมีปัญญาใจร้อนนะเราก็ตั้งสติให้ดีนะความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีความอดทนกิเลสก็เผาใจเราก็แพ้ใจเพราะเวลานี้ต้องมีสติมีความอดทนขันติบารมีปวดเมื่อยก็ทนสงบไม่สงบอย่างไรเราก็ทนใช้ขันติบารมีอุชูกายังพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงคิดนึกอะไรให้เรามีสติกลับมาอยู่กับใจเจ้าของอยู่กับร่างกายขณะนี้มีลมหายใจเข้าขณะนี้มีลมหายใจออกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันธรรมอาปานสติอยู่กับกองแห่งลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำใจให้เป็นกลางปวดเมื่อยก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีนะเราก็เห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาลมหายใจออกเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลองพิจารณาดูเรามีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ลมชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยถ้าเราขาดลมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายของเราตั้งอยู่ไม่ได้หายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่นะชีวิตของเราก็หมดไปขาดตอนนะเขาก็เอาไปเผาเอาไปฝังลองพิจารณาดูนะคนที่มาเห็นลมตนเองมาพิจารณาลมเจ้าของเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเลยลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวความเป็นจริงแล้วอยู่ได้เพียงแค่ลมเข้าลมออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปต้องแก่ตลอดเวลาต้องเจ็บเป็นทุกข์อยู่ทุกที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่ความพลัดพรากความตายทุกลมหายใจเช่นกันลมหายใจก็ทำให้ชีวิตเราหมดไปหมดไปทุกลมหายใจถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขายึดมั่นทิฏฐิมานะปล่อยละปล่อยวางไม่ได้
นะก็ยึดถึงความโลภอยากมีอยากเป็นมีความโกรธมีทิฏฐิพยาบาทอาฆาตเราก็หลงหลงว่าเรามีตัวมีตนมีเรามีเขาความโลภความหลงก็ยึดเอาไว้มาลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเราบังคับไม่ได้เลยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะถ้าเราเห็นลมเจ้าของนะชีวิตของเรานี้นะจะได้ไม่ว่างเปล่านะจากการมีความเพียรความพยายามประพฤติปฏิบัตินะทำใจของเราให้เป็นบุญนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพอน้อมเข้ามาดูกายเจ้าของนั่งนานๆขาก็ดีหัวเข่าก็ดีกระดูกสันหลังก็ดีปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนต่างๆเราก็บังคับไม่ได้สังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นอนิจจังเป็นทุกขังก็ลองมากำหนดดูจริงธรรมะอยู่ในกายเรานั่ง5นาที10นาทียังไม่ปวดยังพอทนได้นั่งไปนานๆนะสุขก็หายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมาเห็นทุกข์มาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของเจ้าของนะเรานั่งแล้วปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดตามร่างกายดูแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้เรายังไม่แก่มากยังไม่เจ็บมากตามโรงพยาบาลคนแก่คนเจ็บร่างกายของเขามีโรคภัยไข้เจ็บเขาปวดเขาทุกข์มากกว่าเราเวลานี้เราร่างกายของเรามีกำลังยังหนุ่มยังสาวยังมีทุกข์ขนาดนี้พอตอนเราแก่เราเจ็บจริงๆทุกข์มากกว่านี้อีกฉะนั้นเวลานี้มีความทุกข์อย่างไรเราก็มาปฏิบัตินะให้ตรงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะเห็นตามความเป็นจริงนะร่างกายของเรานี้เป็นกองแห่งทุกข์นะร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะถ้าเราไม่มาปฏิบัตินะเราก็หลงนะยึดว่าร่างกายของเรานี้เป็นสุขร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงๆแล้วบังคับไม่ได้เลยเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็กำหนดดูทุกข์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะให้เราอดทนอดกั้นให้เรามีความเพียรความพยายามธรรมโอสถมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเตรียมใจไว้ก่อนวันนี้เรายังหนุ่มยังสาววันข้างหน้าเราต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดเราก็ต้องตายตายไปแล้วก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าเวลานี้เตรียมใจไว้ก่อน
นะเตรียมใจไว้เวลาเราแก่ขึ้นมาเรามีทุกข์ก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาเจ็บขึ้นมาเราก็มีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแก่แล้วเจ็บแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงเวลาจะหมดลมจริงๆนะเราก็เตรียมใจไว้ก่อนว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะเราก็เตรียมวางใจไว้ว่าร่างกายของเรานี้พ่อแม่เป็นผู้ให้มาลองพิจารณาดูตัวเราก็ไม่มีที่มีเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้มาถ้าเราไม่มีร่างกายจากพ่อแม่แล้วเราก็ไม่มีลมก็เช่นกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกพ่อแม่เป็นผู้ให้มาฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมเลือดเนื้อร่างกายชีวิตนี้เป็นบุญตอบแทนพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตให้บุญอันนี้มาแล้วก็นำชีวิตนี้ร่างกายนี้มาต่อบุญบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสงบแล้วก็ทำกายของเราให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำใจของเราให้สงบปวดเมื่อยอย่างไรต้องมีสติมีปัญญาปวดเมื่อยแล้วจะทำใจสงบได้นะวางเฉยได้นะรู้เท่าทันเอาใจเราคิดนึกอะไรนะให้เรามีสติมีปัญญาด้วยนะเห็นกายก็เห็นใจนะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะถ้าเรายึดหลักกายอันนี้แล้วเป็นกรรมฐานนะกายอันนี้ก็จะทำให้เกิดสติเกิดปัญญานะรู้อารมณ์ทันใจเจ้าของนะถ้าเราขาดสตินะใจก็พาล่องลอยออกไปไปอยู่ความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะอยู่กับความไม่สงบอยู่กับความทุกข์นั่นเองเวลานี้เราก็มาเจริญบุญอยู่กับสติอยู่กับสมาธิอยู่กับปัจจุบันธรรมเห็นกายตนเองร่างกายเจ้าของเป็นอย่างไรพิจารณาตามเกสาผมเกสาผมเส้นผมเนี่ยอยู่บนศีรษะมีสีอย่างไรมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างนะเส้นผมก็มีเหงื่อมีไข่มีรังแคถ้าปล่อยทิ้งไว้นะก็เป็นของสกปรกนะต้องสระต้องคอยตบแต่งนะที่สุดแล้วร่างกายของนี้เส้นผมนี้นะก็มีการเปลี่ยนแปลงจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกจากขาวเป็นงอกก็มีการหลุดร่วงนะกลายเป็นดินไปนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเวลาวันพระนะก่อนวันพระคือมีวันโกนพระก็จะปลงผมก็พิจารณาไปพอเส้นผมหลุดจากศีรษะไปแล้วเนี่ยตกลงไปเพลินแล้วไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของนะก็กลายเป็นดินไปนะยาวเท่าไหร่ถึงเวลาโกนแล้วก็หมดไปเท่านั้นนะเก็บเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะอยู่บนศีรษะนะพอโกนแล้วก็ตกลงดินกลายเป็นดินไปก็ลองพิจารณาดู
เกสาผมเกสาผมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนจะเป็นพระเป็นโยมเส้นผมก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของปฏิกูลเหมือนกันเรามาปฏิบัติธรรมใจก็เป็นกลางนะมีโอกาสได้มาลิ้มรสธรรมะของพระพุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราเห็นเส้นผมเพียงเส้นเดียวที่อยู่บนศีรษะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราก็มีความสุขความสงบนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะนะมีตัวมีตนนะก็ดับไปพอกำหนดดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมของตนเองอยู่บนศีรษะนะยาวนะพอตัดแล้วร่วงลงดินก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนะพิจารณาดูโลมาขนโลมาขนนะขนที่ขึ้นตามผิวกายเราเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุนขนเป็นของไม่สวยไม่งามปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันณขาเล็บณขาเล็บที่ปลายนิ้วมือขวาก็ดีมือซ้ายก็ดีทุกนิ้วก็มีเล็บเราก็ลองกำหนดดูนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นกันมีคุณสมบัติเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราตัดแล้วมันก็ยาวอีกยาวขึ้นมาก็เป็นของไม่สวยไม่งามตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปจะเป็นเล็บมือเล็บเท้านะก็เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นกรรมฐานให้เราเกิดสติเกิดปัญญาให้นั่งหลับตาใช้สติน้อมมาดูณขาเล็บณขาเล็บหลับตานะน้อมมาดูเล็บมือเจ้าของที่มือขวานิ้วโป้งที่ปลายนิ้วมีเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรลองหลับตานึกถึงเล็บมือมือขวานิ้วโป้งที่ปลายนิ้วณขาเล็บณขาเล็บน้อมมาดูเล็บเจ้าของเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็หมดไปไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายของเราก็ไปยึดไว้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพอมาพิจารณาแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บเท้าก็เช่นกันบางครั้งก็เกิดเล็บขบมีกลิ่นบางครั้งไม่ทำความสะอาดปล่อยทิ้งไว้เล็บก็เป็นของปฏิกูลตามความเป็นจริงก็ลองหลับตาใช้สติตาปัญญาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของเป็นของน่ารังเกียจถ้าเราไม่ทำความสะอาดเจ้าของเองก็เกิดความรังเกียจมีกลิ่นมีสีบางครั้งเราทำความสะอาดทุกวันฟันก็ยังผุอยู่กับเศษอาหารอยู่กับน้ำลายนะมีกลิ่นน่ารังเกียจ
ถอนแล้วก็หมดไปหลับตานึกถึงฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันมีลักษณะเป็นซิกซี่ก็ดีมีสีมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามถอนออกมาแล้วเจ้าของก็ไม่อยากได้นะไม่มีใครต้องการเป็นของน่ารังเกียจนะถอนแล้วก็หมดไปนะอยู่ในปากก็หมดไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังร่างกายของเราต้องมีผ้าคอยมาปิดมาห่มพอมีผิวหนังบอบบางถูกลมก็เย็นถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกของมีคมก็ฉีกขาดเรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่ากันป้องกันยุงไรแมลงมาไต่มาตอมเรานุ่งห่มผ้ามาปิดบังเพราะร่างกายของเรานี้เป็นของไม่สวยไม่งามผ้าที่เรานุ่งห่มเปื้อนมีเหงื่อมีใครต้องซักต้องทำความสะอาดเปลี่ยนอยู่ทุกวันซักอยู่ทุกวันความเป็นจริงผ้าที่เรานุ่งห่มสะอาดแล้วมาถูกร่างกายที่ไม่สะอาดผ้าก็เลยเป็นของไม่สะอาดไปด้วยเหมือนกับร่างกายอันนี้เป็นศพพอมาผ้ามาถูกร่างกายนี้ก็ปนเปื้อนไปกับน้ำเหงื่อไปกับไข่มีคราบไข่ออกมานะก็มีกลิ่นนะผ้าก็มีเหงื่อมีไข่มีกลิ่นต้องเอาไปซักนะซักแล้วต้องไปตากแดดนะเพราะว่ามีกลิ่นความเป็นจริงผ้าเป็นของสะอาดแต่ผิวหนังของเราเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามมีกลิ่นนั่นเองเหงื่อใครออกมาจากข้างในนะเราก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังร่างกายของเราคือสิ่งที่เป็นธรรมะต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดสติเกิดปัญญาอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมเป็นกรรมฐานนะเป็นมูลกรรมฐานเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมนะเกิดมาแล้วมีบุญนะน้อมเอาผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณาเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลตามความเป็นจริงนะก็เราก็ใช้สติใช้ปัญญาน้อมมาดูเจ้าของนะลองมาเห็นกายเห็นเวทนาเรานั่งไปนานๆเวทนาย่อมเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกทางกายนะมีทั้งสุขและทุกข์อุเบกขาความรู้สึกทางใจนะโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจเฉยๆอุเบกขาก็มีเวลานี้ลองใช้สติใช้ปัญญานะมาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาทางกายก็ดีปวดเมื่อยตรงไหนก็ดีแข้งขากระดูกส่วนไหนก็ดีนะนั่งแล้วปวดเหลือเกินนั่งแล้วทุกข์เหลือเกินนะความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
เวทนาก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั่งแล้วทำใจเรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาเป็นนามนะคือความรู้สึกนะเรายึดไว้ว่าเป็นทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังก็พิจารณาแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปจับต้องได้นะรู้เห็นได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นรูปเวทนาเป็นนามจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกเราไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาความเป็นจริงแล้วก็เป็นนามธรรมนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มาพิจารณาดูว่าเวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังเรานั่งเฉยๆยังมีทุกข์ขนาดนี้ไว้รอเวลาเราแก่ขึ้นมาจริงๆเข้าโรงพยาบาลจริงๆเราไม่มีกำลังไปสู้กับใจเวทนาแก่กล้าบีบคั้นแรงให้เราเป็นทุกข์มากกว่านี้อีกแก่แล้วเราก็ดับทุกข์ไม่ได้นะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เรายิ่งเวลาเจ็บขึ้นมาจริงๆนะไม่มีใครเจ็บกับเราได้นะเราก็ร้องเราก็ทุกข์เราก็ยึดเวลานี้มีทุกข์แล้วเราลองกำหนดพิจารณาดูนะเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นกรรมฐานเอาไว้เป็นธรรมโอสถนะเอาไว้ใช้เวลาเราแก่เราเจ็บมีทุกข์แล้วก็มีปัญญามีธรรมะดับทุกข์ได้นะผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาเวลานี้เราก็เผื่อใจไว้นะเรานั่งปวดนั่งเมื่อยมีเวทนาเป็นทุกข์เราก็เอาหลักประพฤติปฏิบัติทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นทุกข์แล้วเกิดสติเกิดปัญญานะเราก็เอากำไรเป็นทุกข์อย่าเอาทุกข์นี้มาเป็นกำแพงขวางกั้นอย่าเอาทุกข์นี้มาทับถมใจเราเอาความทุกข์เนี่ยเหมือนกับเป็นบันไดเอาความทุกข์เนี่ยเหมือนกับเป็นธรรมะให้เรามาพิจารณาเกิดแล้วก็กำหนดดูเวทนาในกายเจ้าของก็ดีปวดเมื่อยตรงไหนลองใช้สติใช้ปัญญาสู้กับใจตัวเองนั่งแล้วสู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้ปวดเมื่อยก็ทนได้เฉยได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตสำคัญที่ใจเรา5นาที10นาทีใจยังอยู่กับกายนั่งไปนานๆใจจะไปไหนลองถามใจเจ้าของดูอย่าส่งจิตออกนอกใจของเรามักจะออกไปข้างนอกลองค้นหาใจเจ้าของคิดอะไรบ้างห่วงลูกห่วงหลานเครื่องเก่าเรื่องใหม่ใจเราไม่อยู่เลยแล้วก็ลองกำหนดดูถ้าใจเราอยู่กับลมใจเราอยู่ผมขนเล็บฟันหนังใจของเราอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีใจของเราก็มีสติมีปัญญานะรักษาใจเราได้แต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญานิวรณ์ก็ครอบงำอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจทินนมิทะนั่งหลับไหลกามฉันทะความยินดีในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสพยาปาทะนั่งแล้วก็เล่าร้อนพยาบาทอาฆาตจิตใจก็ไม่สงบ
ก็ลองกำหนดดูดูกายดูเวทนาดูจิตนะจิตใจเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ต้องมีความเพียรความพยายามมีสติมีปัญญาถ้ากายวาจาใจเราสงบธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นนะมีความกตัญญูมีสติมีความอดทนมีความสงบนะเชื่อกรรมทำดีนะจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะใจก็สงบใจก็เป็นบุญเชื่อกรรมถ้าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนะกรรมก็ให้ผลให้เรามีความทุกข์นั่นเองนะเราก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรานั่งแล้วสงบอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนนะเราก็สร้างกรรมดีนั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วก็ใจก็เร่าร้อนใจเป็นทุกข์ก็เกิดจากกรรมที่เราทำเองนะก็ให้ผลนะเป็นอกุศลให้เรามีความทุกข์ร้อนหาความสุขความสงบไม่ได้ฉะนั้นธรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นกุศลก็มีก็เกิดจากกรรมที่เราทำกรรมที่เป็นอกุศลก็มีเกิดจากที่เราทำเช่นกันนะแล้วก็เชื่อกรรมว่ากรรมที่เราทำนี้ให้ผลตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครทำกรรมให้เราเลยถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมนะเราก็ไม่สามารถรักษากายวาจาใจให้เป็นบุญได้นะตรงกันข้ามถ้าเราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานะกายวาจาใจก็เป็นบุญนะก็เป็นเหตุผลที่เราได้ทำขึ้นจากการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาจากนี้ไปเราตั้งสติให้ดีเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนั่งหลับตาเห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงเหมือนมีกระจกเงานั่งอยู่เห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกำหนดดูขณะนี้ลมหายใจเข้าเราก็ดูว่าลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกเช่นกันเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เรามีสติอยู่กับลมนะมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของให้มีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในหลักมหาสติปัฏฐาน4จากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธินะกำหนดที่มือขวาแล้วค่อยๆยกมือขวาเลื่อนไปที่ขาด้านขวาช้าๆถึงขาด้านขวาแล้วค่อยๆคว่ำมือลงนะจับที่ขาด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้เรากำหนดมือซ้ายยกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าด้านซ้ายช้าๆถึงข่าด้านซ้ายแล้วกำหนดให้คว่ำมือลงตั้งกายให้ตรงนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นกำหนดมือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจ
มาปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้บำเพ็ญพอเราก็ขอรวมจิตรวมใจน้อมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยให้เราแสดงความจงรักภักดีที่เราน้อมเอากายวาจาใจทำคุณงามความดีขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเท้าเทวดาอินพรหมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเคยล่วงเกินด้วยการพังเผลอขาดสติขาดปัญญาที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมบุญกุศลที่เรามาให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมขออุทิศให้ขอท่านโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ให้เราตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนั้นเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแผ่เมตตาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง ให้เราตั้งใจวาจาที่เราเปล่งเราแผ่เมตตานะก็ออกมาจากใจใจที่เป็นบุญใจที่เราให้ทานรักษาศีลใจที่มีสติมีปัญญานะแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาจากจิตจากใจเจ้าของสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์อาภัยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
ก็ขออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรตลอดจนท่านเสียงที่ได้ยินเสียงจักรจันทร์ทุกปีจะดังกว่านี้นะแต่ก่อนเนี่ยดังมากเลยดังจนเรียกว่าแสบเก้าแสบแก้วหูเลยแหละตัวนี้เหลือน้อยแล้วเนี่ยเหลือน้อยแทบจะเรียกว่าหาฟังยากแล้วปีหนึ่งก็ดังได้ครั้งเดียวช่วงมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนนี่เองพอพ้นพฤษภาไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะเขาก็หายไปวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจักรจันทร์เนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาว่าเขาจะมาออกไข่นะพอออกไข่แล้วไข่มันก็เป็นตัวนะเป็นตัวคล้ายๆหนอนอะแล้วมันก็มุดลงไปในดินนะมุดลงไปในดินแล้วมันก็ใช้เวลาฟักตัวนะนานนะเก่งนะจากนี้ไปนะฟักตัวอยู่ในดินอะเป็นปีไม่ออกมาได้ยังไงเขาอยู่ในดินนะเขาขึ้นมาก็ลอกคาบแล้วก็บินขึ้นไปแต่ก่อนจะขึ้นมาเขาอยู่ในดินเขาเก่งมากเลยตอนที่ปีน้ำท่วมปี2555นะท่วมเป็นเดือนเลยนะน้ำที่เนี้ยสูงตั้งเกือบ2เมตรอ่ะตรงลานธรรมเนี่ยเมตรกว่านะลานธรรมเนี่ยที่นั่งอยู่จมหัวหมดอ่ะนะน้ำลอยเนี่ยจักรจันทร์ก็อยู่ในดินนะก็อึดหน้าดูล่ะลองนึกดูว่าสัตว์โลกลำบากนะเวลาจะกินก็ลำบากเวลาขึ้นมาก็ลำบากทุกวันนี้เขาจับกันจักรจันทร์กินกันละตัวละ3บาทจริงๆนะเขาเอากันละนะตัว3บาททุกวันเนี้ยแต่ก่อนเห็นเกลื่อนเลยเดี๋ยวนี้หาฟังอย่างยากเลยหากินอย่างลำบากเลยลองนึกดีนะชีวิตเรานี่ไม่ได้สบายขึ้นนะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับไม่แพ้จักรจันทร์หรอกก็ลำบากเหมือนกันแดดก็ร้อนแต่วันนี้แดดเป็นไงแล้วร้อนกว่าเก่าไหมแต่ก่อนไม่ร้อนขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้ร้อนจนเราต้องบอกกับใจตัวเองว่าทำใจเฉยๆไว้ถูกแดดก็ร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าบอกทำใจเฉยๆไว้ร้อนกว่าเก่านะแดดทุกวันเนี้ยแดดแต่ก่อนยังไม่ร้อนแสบขนาดนี้ทุกวันนี้พอออกไปข้างนอกถูกแดดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปากนะแต่เวลานี้บอกได้นะแปลกเหมือนกันนะเวลานี้ไม่มีปากนะแต่เขาพูดได้นะเพราะอะไรเพราะเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องอาศัยเวลา5ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีเนี่ยเขาบอกเราได้นะว่าแต่ก่อนไม่ร้อนขนาดนี้แต่ชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ย10ปี20ปี50ปีไม่ต้องให้ใครบอกเวลามันบอกเราว่าเมื่อ20ปี30ปีไม่ร้อนขนาดนี้แต่วันนี้มันร้อนกว่าทุกปีทั้งที่เวลาไม่มีปากนะแต่ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องตัดสินบอกเราว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากนะแดดก็ร้อนขึ้นรถนะรถก็เยอะแต่ก่อน40-50 ปีรถไม่ขนาดนี้นะทัวนี้รถนี่มากมายเหลือเกินแล้วอารมณ์อ่ะอารมณ์เจ้าของอารมณ์ของคนในสมัยเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยอารมณ์เจ้าของนี่นะรู้สึกว่าจะไม่ร้อนขนาดนี้นะสังเกตคนรุ่นใหม่ไหมอารมณ์คนรุ่นใหม่เป็นไงเหมือนจักรจันทร์ไหมเขาอยู่ยากขึ้นแล้วนะแดดก็ร้อนขึ้นรถก็มากขึ้น
ยิ่งอารมณ์เนี่ยยิ่งหนักกว่าเก่าอีกแต่ก่อนมีคำว่าให้อภัยมีคำว่าขอโทษมีคำว่าไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้อารมณ์ของคนเนี่ยยอมกันไม่ได้เลยนะมองกันก็ทะเลาะกันคิดแค่คิดนะคิดเนี่ยก็ยังจะไปเอาให้ตายเลยแค่ความคิดเนี่ยทุกวันนี้อารมณ์คนเจ้าของเนี่ยก็รักษาไม่ได้อีกนะก็ใครเคยไปโรงพยาบาลแถวที่มีคนป่วยบ้างไปเห็นแล้วตกใจไหมเยอะกว่าคนที่มันนั่งอีกนะเยอะกว่า10 เท่าเลยมึงเนี่ยไปเห็นไหมที่โรงพยาบาลที่มีคนป่วยมากๆเยอะกว่าคนมาถือศีลอีกนะเยอะเลยนะคนรวยคนจนผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นโยมมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยนะแล้วลำบากคิวก็ยาวร่างกายก็เจ็บหนักอยู่ยากไหมที่พูดมาก็เห็นใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่มาให้ทานไม่รักษาศีลไม่มาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องอยู่กับโลกธรรมซึ่งมันเหมือนกับวงจรชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ลำบากเกิดมาก็แก่ก็ลำบากเกิดมาเจ็บก็ลำบากแล้วที่สุดเราอยากได้อะไรก็ต้องพลักพากจากของรักของชอบใจไปไม่ได้เลยแล้วก็ตายไปเหมือนชีวิตจักรจันทร์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ออกไข่แล้วก็ตายไปแล้วก็ตัวใหม่ก็ไปฝังดินแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายไปนะมาส่งเสียงให้รู้ว่าลำบากลำบากนะแต่เราก็ไม่เชื่อว่าเขาลำบากอีกอะนะเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเหมือนพวกเราเลยนะจักรจันทร์เนี่ยเกิดมาแล้วเขาใช้วงจรชีวิตมันขึ้นมาหายใจได้ไม่กี่นานเลยนะแล้วก็ออกไข่แล้วก็ลงไปในดินแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในดินน่ะยาวนานมากนะเกือบปีแล้วขึ้นมาทีก็ไม่ถึงขี่นานก็หายไปอีกแล้วก็มันได้ถึงวงจรชีวิตเนี่ยของจักรจันทร์ที่เนี่ยวัดสังฆทานแต่ก่อนมีเยอะนะมีเยอะจนถึงว่าตกลงมาเนี่ยโยมนั่งไม่ได้เลยก็แล้วกันนะเหมือนใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยจักรจันทร์แต่ก่อนหลวงพ่อสนองกตพุญโญอดีตเจ้าว่าท่านว่าแต่ก่อนที่นี่ไม่มีจักรจันทร์ท่านเล่าเองนะบอกที่นี่ไม่มีท่านเนี่ยไปหาจับมาในป่าแล้วมาปล่อยท่านพูดนะท่านเล่าว่าเอามาปล่อยที่เนี่ยจนมีจักรจันทร์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาที่นี่แต่ก่อนที่นี่เป็นวัดร้างมีหลวงพ่อโตองค์เดียวพ่อหนองก็มาสร้างพระก็ไม่มีโยมก็ไม่มีท่านก็มาสร้างพระให้เกิดขึ้นสร้างโยมให้เกิดขึ้นสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์มาปลูกต้นไม้ที่เห็นเนี่ยปลูกนะแต่ก่อนเป็นสวนส้มสวนทุเรียนแต่นี่ทุเรียนก็ไม่มีแล้วไม่มีเลยนะที่เนี่ยหายไปเลยแต่ก่อนที่เนี่ยสวนทุเรียนนะที่เนี่ยที่เรานั่งอยู่ที่เราปฏิบัติธรรมที่นี่คือสวนทุเรียนนะมีชื่อเสียงด้วยมายังทันนะสมัยที่มาเป็นพระขาวเนี่ยทุเรียนเนี่ยเป็นกะละมังกะละมังเลยคือเห็นไหมแกะแล้วนะแกะออกมาแล้วนะไม่ใช่ทุเรียนพร้อมเปลือกนะแกะเปลือกออกหมดแล้วมีแต่เนื้อดีๆหอมๆแพงๆสมัยนั้นไม่แพงหรอกของจังหวัดนนท์เองอะเป็นกะละมัง3-4 กะละมังแถวนึงนะทุเรียนเนี่ยเป็นกะละมังใหญ่ๆเลยนะไม่กะละมังเล็กๆนะกะละมังใหญ่ๆ3-4 กะละมังไม่มีใครหวงและรสชาติเนี่ยของจังหวัดนนท์ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่ได้เห็นเลยอย่าว่าแต่จะได้ดมฮะเห็นยังไม่ได้เห็นเลยนะเดี๋ยวนี้นี่คือชีวิตที่ผ่านมาเวลาที่มันผ่านมาเนี่ย30 ปีเนี่ยเห็นอะไรว่ามันไม่สะดวกไม่สบายเหมือนตอนที่เราอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับหลวงพ่อสนองอยู่กับสมัยแรกๆเลยสมัยก่อนเขาเมตตาเขากตัญญูเขาเสียสละ
ถ้าสมัยนี้ความเมตตาหายไปความเสียสละหายไปความกตัญญูนี่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่จริงๆเนี่ยเราไปเห็นพระเขาน้อยๆที่จะบวชสัมมาเนนบรรพชาพรุ่งนี้นี่เป็นสัมมาเนนนะสัมมาเนนแปลว่าอะไรรู้ไหมสัมมาเนนแปลว่าเหล่ากอของสมณะเนี่ยพวกเนี่ยกตัญญูนะสัมมาเนนเหล่าเนี่ยเป็นสัมมาเนนเป็นเหล่ากอของสมณะมีบุญเขาเกิดมาเนี่ยเขายังไม่ลำบากเลยนะยังหนาวไม่เป็นร้อนไม่เป็นกลัวไม่เป็นยังใช้เงินแบงค์ร้อยแบงค์พันไม่เป็นยังไม่ทุกข์นะเนี่ยเขามียังมีความกตัญญูอยู่นะแต่ถ้าเราไม่พามาบวชนะไม่มาพามาเป็นสัมมาเนนเขาสวดมนต์ไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นเดินจงกรมไม่เป็นกราบเท้าพ่อแม่ไม่เป็นกตัญญูไม่เป็นหมดไปด้วยนะถ้าไม่พามาบวชเนี่ยหมดไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เนี่ยไม่มาปฏิบัตินะเหล่ากอของสมณะก็หายไปด้วยสัมมาเนนก็หมดไปฉะนั้นที่มาเป็นพระขาวตัวน้อยๆฮะ9ขวบ10ขวบเนี่ยอาตมาดีใจอนุโมทนาว่าพ่อแม่มีบุญกุลบุตรกุลธิดาพามาบวชในขัมมะก็มีบุญนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้เอาเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มานะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเขากลัวบาปนะเขาเหมือนพระขาวจริงๆเขากลัวบาปเลยของอะไรวางไว้นะถ้าไม่ได้เป็นพระขาวเขาอาจจะกล้าหยิบกล้าเอากล้าเป็นถือเอาไปนะแต่พอเป็นพระขาวเขากลัวเขาไม่กล้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีบุญเขาไม่กล้าทำบาปไม่เอาบาปมาแลกนะเขายอมนะเขายอมมาถือศีลทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะเป็นพระขาวตัวน้อยๆเนี่ยทานข้าวมื้อเดียวน่ะเหมือนพระที่บรรลุนิติภาวะอายุ20ไปแล้วเนี่ยมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเนี่ยตอนอายุ20เนี่ยก็อดอาหารเนี่ยก็พอยังมีกำลังใจอดได้แต่พระขาวตัวน้อยๆอ่ะ9ขวบ10ขวบ11ขวบเคยอยู่กับแม่เคยอยู่กับบ้านเคยทานสามมื้อเคยเอาอะไรก็ได้อยู่ๆบอกให้มาเป็นพระขาวเนี่ยเขารู้นะว่าเขาทำเพื่อใครเขารู้นะว่าพ่อแม่หวังเอาบุญจากเขาเนี่ยเขาจึงทำได้นะเขาถึงว่าพวกนี้กตัญญูนะสัมมาเนนพระขาวเราเนี่ยเขากตัญญูนะเขาไม่ใช่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิญญาณรับรู้ไม่ได้นะเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยถึงเขาอายุจะน้อยจะพูดอะไรจะเด้อจะอะไรนะแต่เขารู้สึกว่าพอเขามาบวชเนี่ยมาเป็นพระขาวเนี่ยก็เหมือนกับว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดนะถ้าคนไหนมีความรู้มีสติมีปัญญามีเงินมีทองแต่ขาดความกตัญญูเนี่ยเขาเอาเงินเอาทองเอาสติปัญญาไปทำให้พ่อแม่เสียใจเยอะแยะไปทำให้ผู้มีพระคุณผิดหวังเยอะแยะไปแต่สามเณรเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยนะเอาเลือดเนื้อเอากายวาจานะแล้วก็เอาใจที่พ่อแม่ส่งมาให้เนี่ยเขาก็มาฝึกมาปฏิบัติเขาตื่นที่สี่นะทำเป็นเล่นไปเนี่ยเวลานี่เขาเพิ่งนอนนะเนี่ยสามทุ่มเขาเลิกสี่ทุ่มเพิ่งเข้าที่ไม่รู้หลับไปยังแต่ว่าเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มจะเข้าที่พักก็ตื่นตีสี่นะตีห้าเขาก็ไปสวดมนต์แล้วหกโมงเช้าเขาก็ออกจากสมาธิแล้วพอเ
7 โมงมันเดินจงกรมอีกนะ7 โมงนี่เดินจงกรมอีกนะพระขาว9 ขวบ10 ขวบมันเดินจงกรมตอน7 โมงอีกพอ8 โมงก็มีน้ำปานะให้พอฉันน้ำปานะเสร็จก็รีบอาบน้ำหรือส่งน้ำเนี่ยตั้งเกือบ300น่ะน้ำก็มีไม่กี่ถังนะอยู่ที่บ้านทำอะไรก็ได้มาอยู่เนี่ยเวลาก็น้อยน้ำก็น้อยคนก็เยอะแล้วเขาก็ต้องทำอ่ะแล้วอายุเขาขนาดนั้นอ่ะนึกออกไหมอายุเขาขนาดเนี้ยบางคนผ้าน่ะนุ่งไม่เป็นห่มไม่เป็นนะก็อุตส่าห์มาบวชมาบวชก็ถูกเขาแกล้งอีกนะไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วจะสบายอย่างที่พ่อแม่คิดนะทำอะไรไม่ทันเพื่อนก็ลำบากอีกนะก็ต้องร้องไห้ก็ไม่ได้อีกเพราะในกลุ่มไม่มีใครร้องนะเขาก็อึดขึ้นมาอีกไม่ร้องอีกนะเพื่อนทำได้เขาก็ต้องเอ้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็พาไปเขาก็ต้องไปตามเพื่อนตื่นไม่เคยตื่นที่สี่ก็ต้องตื่นนะไม่เคยซักผ้าก็ต้องมาลองซักดูหรือแม้แต่กิจวัตรเนี่ยมีการล้างห้องน้ำด้วยนะกลุ่มนี้กวาดกลุ่มนี้ล้างห้องน้ำเขาก็ถือแปรงถือขันถือแฟบถืออะไรไปก็แบ่งงานแบ่งทีมไปเนี่ยเขาภูมิใจนะว่าเนี่ยเขาได้ทำเหมือนผู้ใหญ่ล้างห้องน้ำเนี่ยปกติแล้วอยู่ที่บ้านก็คงจะใช้แต่ห้องน้ำให้พ่อแม่ล้างนะตัวเองไม่เคยมีหน้าที่แต่พอมาเป็นพระขาวที่เนี่ยเขาแบ่งงานทำหน้าที่กันเขาลงขยะเนี่ยเศษลูกอมไม้ติมซองกระดาษหนังยางถุงพลาสติกเขาไม่ทิ้งนะเขาให้เก็บทีนี้เราก็ลองสังเกตเขาก็เป็นนะเห็นพระภิกษุพระภิเรื่องครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำบอกกล่าวตักเตือนใหม่ๆเขาก็ไม่ทำพอเห็นทุกคนทำเขาก็ต้องทำทีนี้ก็เดินไปดูเขาเก็บเศษเรียกว่าขยะไม่มีหนังยางถุงพลาสติกกระดาษทิชชู่ลูกเศษลูกอมไม่มีเขาเก็บหมดของที่ใช้อยู่ก็มีจำเป็นมีเสื้อกับสบงแล้วก็อังสะสายประคตนะไม่มีมากนะสบู่ยาสีฟันนะเขาก็คล่องตัวดีเพราะว่าไม่มีใครล้างให้ไม่มีใครเก็บให้ไม่มีใครมาเป็นคนรับใช้ให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญมักจะบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่พามาบวชนะเราเอาเข้าเป็นเทวดานะอยู่ที่บ้านนะเป็นเจ้านายนะต้องหุงข้าวให้กินต้องตื่นก่อนนะต้องดูแลเขานะจะเจ็บจะป่วยเราก็จะเจ็บจะตายกับเขาไปด้วยนะเขาเป็นเทวดาเป็นเจ้านายไปเลยนะแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเป็นพระขาวแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปให้เขาเป็นเทวดาพอเป็นเทวดาเขาจริงๆมีชีวิตกับสังคมไม่ใช่เหมือนอยู่กับบ้านนะชีวิตสังคมเนี่ยอากาศก็ร้อนของก็แพงคนก็ใจร้อนขาดศีลขาดธรรมนะแล้วตัวเองก็ไม่เคยมาฝึกเราเอาไปที่แต่ไว้ในบ้านเอาให้เขาเป็นเทวดาให้เขากินสบายนอนสบายไม่เคยลำบากพอออกมาลำบากจริงๆเป็นไงเขาเนี้ยสู้ไม่ได้นะคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีบุญนะพอเข้าไปตรงนั้นแล้วเขาลำบากนะเขาจะทุกข์ใจหรือว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะแต่ถ้าพามาฝึกเป็นพระขาวแบบเนี้ยตื่นตีสี่เงี้ยกว่าจะนอน4 ทุ่มเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์นะทานข้าวมื้อหนึ่งเดินทั้งวันกลางวันไม่ได้นอนนะเขาไม่ได้นอนกลางวันนะ
แล้วจากนี้ไปว่าพรุ่งนี้ได้มาบรรพชาเป็นสามเณรน่ะเขาต้องไปอยู่ป่าอยู่เขานะที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยสร้างไว้ให้นะที่วังน้ำเขียวเป็นป่าทุกวันนี้คนรวยๆคนมีฐานะอยากจะไปอยู่ทั้งนั้นน่ะเพราะอากาศดีนะแดดร้อนที่นั่นก็มีป่ามีเขาพอตกค่ำคืนอย่างเงี้ยก็มีอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายพอเช้ามืดขึ้นมานะอากาศออกซิเจนก็ดีนะไม่มีมลภาวะถ้ำกฤษณาเนี่ยสาขาที่จะต้องไปอ่ะแต่ก่อนหลวงพ่อสนองไปสร้างนะมีแต่ดินสีแดงนะเหมือนสังฆทานนะสร้างจากไม่มีเลยไม่มีเลยนะเป็นวัดร้างเนี่ยท่านก็สร้างมีนู่นมีนี่มีลานธรรมมีพระมีโยมมีการปฏิบัติขึ้นมาถ้ำกฤษณาก็เหมือนกันที่บ้านสว่างใจถ้าใครเคยไปเนี่ยเราจะตามไปก็ได้นะตอนที่มีลูกเนรสามเณรไปตามไปดูเหมือนกับคนในยุคนี้คิดไว้อะต้นไม้ร่มรื่นนะสะอาดสะอ้านนะแล้วก็มีธรรมชาติมีเสียงนกมีสายลมแสงแดดนะไปสัมผัสแล้วคิดถึงเลยว่าโอ้ที่หลวงพ่อทำไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นห่วงพวกเราก็ต่อไปเราต้องเจอของทุกข์ยากลำบากแล้วมาอยากจะมาเถอศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยยากละนะหลวงพ่อก็รู้นะว่าสร้างสังฆทานเนี่ยปลูกต้นไม้เยอะๆต้นไม้เนี่ยช่วยให้เรามีเสียงนกเสียงกาได้สัมผัสธรรมชาติไม่ต้องมีหลังคาไม่ต้องมีอิฐมีปูนให้เรามีต้นไทรบ้างต้นไม้ต่างๆให้เรามาอยู่กับธรรมชาติบ้างถ้ำกฤษณาก็เหมือนกันเคยไปส่งเคยไปอยู่กับสามเณรนะเขาเนี่ยหัวเราะเสียงดังกว่านี้อีกอยู่สังฆทานเขาหัวเราะเสียงดังแล้วนะไม่อยู่นั่นเขาสบายใจกว่าที่นี่อีกนะเขาอิสระมากเลยเขาเหมือนกับว่าชีวิตเขามีคุณค่ามากที่ได้มาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดสังฆทานเขาได้ถือศีลปฏิบัติธรรมได้ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับธรรมชาติซึ่งพวกเราเนี่ยก็รู้แล้วว่าเราอยู่ตึกอยู่กับคนอยู่กับรถอยู่กับอารมณ์เนี่ยมีแต่ความวุ่นวายสับสนนะเป็นทุกข์แต่เขาไปอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับบุญอยู่กับธรรมชาตินะเขาจะมีความสุขหัวเราะดังกว่าที่นี่อีกไปอยู่ที่นี่เขามีเสียงหัวเราะทุกกลุ่มก็จะมีเสียงหัวเราะหยอกย้อกันอะไรกันร้องไห้ก็มีแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นจะดังกว่านี้อีกนะก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมีอิสระนะมีอิสระว่าเนี่ยได้ไปบิณฑบาตนะได้ไปอยู่ป่าอยู่เขานะแล้วเขาฉลาดขึ้นมาอีกนะนะเพราะว่าที่นู่นน่ะมันมืดนะมันไม่มีไฟแบบที่เราเห็นนี่นะมันมืดเลยนะนะก็ต้องมีกลุ่มต้องรักเพื่อนต้องเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงแต่ก่อนมีไฟไหมก็ไม่ค่อยรักใครไม่ค่อยฟังใครแต่พอไปอยู่ที่นู่นอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเขาจะรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันนะพระพี่เลี้ยงก็คอยตักคอยเตือนเขาก็รับฟังเชื่อได้นะเพราะว่าถ้าเกิดออกจากกลุ่มไปมันมืดเลยนะจะไปหลงไปเที่ยวไปไม่เหมือนในเมืองแล้วนะมันเป็นป่าเป็นเขาแล้วทุกปีไปเนี่ยกลับมาพ่อแม่ก็ภูมิใจเหมือนกับสังทองไปชุบมาเนี่ยออกมาในตัวนี่ผิวนี่แทนหมดเลยนะขาวๆนี่เป็นผิวแทนกึ่งช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยพ่อแม่ก็ยิ้มในใจนะว่าไปชุบมาแล้วแก่งนะกลับมาทุกคนเลยนะหนึ่งเดือนเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยไปอยู่ป่าอยู่เขามาเนี่ยเหมือนกับไปฝึกไปปฏิบัติเหมือนกับพระที่ทุดงอยู่ในป่าเลยแต่ว่าหลวงพ่อสนองเตรียมที่ไว้ให้นะไม่อันตรายอย่างที่เราเป็นห่วงนะบุญผู้ใดปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มของรักษาสามเณรมีบุญต้องเกือบ
300ชีวิตทั้งพระทั้งสามเณรก็300กว่าเนี่ยก็เป็นพลังบุญญาติโยมทำบุญมากมายนะสักการะเนืองนองนะใครมาเห็นใครมาพบก็ศรัทธาอย่างเราเนี่ยเคยไหมเวลาเขาทำบุญกันเราคิดถึงพ่อแม่เราทำบุญให้พ่อแม่เราทั้งที่พ่อแม่ไม่ได้มากับเราหรอกแต่บอกว่าเนี่ยทำบุญให้พ่อแม่บ้างเหมือนกันเวลาพวกเราไปเห็นเด็กๆสามเณรน่ารักน่ารักมาถือศีลปฏิบัติธรรมเราคิดถึงใครคิดถึงลูกหลานเราใช่ไหมว่าลูกหลานเราน่าจะได้บวชนะทําบุญกับสามเณรอยากให้ลูกหลานได้เป็นสามเณรได้มาบวชบ้างเนี่ยสามเณรเนี่ยเขานำพาให้เกิดความสุขความเจริญนะที่หลวงพ่อหนองสร้างไว้เนี่ยให้มีพระมีเณรมีญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญนะยิ่งมีศีลมีธรรมด้วยสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขทุกวันนี้คนไม่มีความสุขเพราะคนขาดศีลธรรมนะลองนึกให้ดูจริงไหมคนในโลกเลยนะคนในโลกเนี่ยที่หาความสุขไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองนะไม่ใช่ว่าไม่มีรถไม่มีบ้านนะมีเงินมีทองมีรถมีบ้านมีความรู้แต่ขาดศีลธรรมนะศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะฟังดีๆนะศีลเนี่ยแปลปกติคนโดนนี่ไม่ปกติชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียเก่าคำหยาบเสพของมึนเมานี่คือไม่ปกติไม่มีศีลแต่เราพาลูกพาหลานมารักษาศีลเนี่ยอันนี้ปกตินะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่เก่าคำหยาบอย่างที่บอกว่าของวางไว้ไม่หายอายุ9ขวบ10ขวบเขารักษาศีลเราก็สบายใจว่าโอ้เขามีบุญรักษาเขานะเขามาบวชเนี่ยเป็นบุญของลูกหลานนะว่าเขาเกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้เอาเลือดเนื้อชีวิตมาถือศีลมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมฉะนั้นสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขนะไม่ใช่ว่าใครจะให้ความสุขเขาได้ตัวเขาเองที่มีศีลเนี่ยศีลย่อมคุ้มครองรักษาให้ผู้นั้นมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์ลำพังบวชเนร10องค์20องค์นี่ก็คนก็ศรัทธาละดีใจว่าโอ้เนรเก่งเนรน่ารักเนรปฏิบัตินี่บวชที200 300 500ก็มีว่าสังฆทานเนี่ยบวชแก้วพรุ่งนี้เต็มโบสถ์เลยนะหลวงพ่อหนองสร้างโบสถ์เนี่ยสามเณร500รูปก็เคยบวชมาแล้วทีเดียวในโบสถ์นะบวชทีเดียวเลยนะ500องค์500รูปสามเณรบรรพชาทีเดียวโบสถ์แก้วแล้วก็บรรจุสามารถรองรับได้500ทีเดียวเลยสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยู่เนี่ยรับสมัครสามเณร500องค์500รูปนะให้รับสมัคร7วันแต่พอเปิดรับสมัครได้2ชั่วโมงนะ500นี่เต็มแล้วนะปิดละเกินแล้วสมัยก่อนขนาดนั้นนะแต่มันอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนแดดไม่ร้อนขนาดทุกวันนี้แดดมันร้อนกว่านี้สมัยนี้กุลบุตรกุลธิดาเนี่ยจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับการละเวลามันเป็นเครื่องมุงบองว่าพ่อแม่เองก็ไม่มีเวลาทะละลูกหลานเนี่ยก็ไม่มีโอกาสซะแล้วฉะนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นแบบนะเป็นแบบมาเถอศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็นำลูกหลานมานะแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขนะเรามีความสุขแล้วก็ให้ความสุขกับลูกหลานด้วยนะเหมือนหลวงพ่อสนองเหลือว่าให้พวกเราเนี่ยนะมีสังฆทานแห่งเนี้ยมีจักรจันทร์มีเสียงนกเสียงกามีต้นไม้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะให้มาดูกายดูใจมาดูอารมณ์เจ้าของมาปล่อยวางมาเห็นความโลภโกรธหลงเป็นอกุศลไม่ดีมาละบาปมานุ่งขาวห่มขาวมาบวชในขัมมะสิ่งเหล่านี้ไปหาที่ไหนลองนึกดูว่าไปหาที่ไหนถ้าเราไม่มีบุญนะเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่นี่เรามีบุญนะเราอยู่ในประเทศไทย
นะมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะทำให้สถาบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนทั้งโลกก็ดีใจว่าโอ้คุณเป็นคนมีบุญนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะวัดวาอารามมีพระมีโยมมีคนถือศีลปฏิบัติธรรมคนใจบุญทั้งนั้นดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษานะว่าเป็นเรื่องจำเป็นว่าตัวเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปสู้กับความแก่ความเจ็บความตายนอกจากก็เตรียมใจไว้ก่อนว่าแก่แล้วก็ทำใจได้เจ็บแล้วก็มีธรรมะรักษาพอจะตายจริงๆก็ยิ้มได้บุญเราทำไว้แล้วตัวเองก็ทำพ่อแม่ก็ทำลูกหลานก็ทำนะแล้วก็อุ่นใจแล้วไม่ห่วงใครใจเราก็เห็นละธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องรอให้พระมาบอกไม่ต้องให้ใครมาเตือนนะเราเตือนตนเองบอกตนเองสอนตนเองนะให้มีที่พึ่งแล้วนะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติแล้วมีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้มีทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเกิดนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระเจ้าทรงตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือทุกกายทุกใจสมุทัยเหตุของทุกนิโรธคือความดับทุกมรรคคือทางปฏิบัติก็ปฏิบัติที่กายใจเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราก็จะได้วางได้เป็นเหตุเป็นผลนะว่าเราทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นสามเณรพระขาวมาบวชเนี่ยก็น่าอนุโมทนานะพวกนี้ก็เป็นเรื่องดีนะอนุโมทนากับพระขาวน้อยๆที่จะมาเป็นสามเณรในวันพรุ่งนี้นะก็อนุโมทนากับญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหมู่ญาติทั้งหลายด้วยนะแล้วก็เจ้าภาพที่มาตั้งโรงทานนะโรงทานก็ดีใจเห็นสามเณรเยอะนะพ่อแม่พาปู่ย่าตายายมาก็ดีใจกับพวกเราเหมือนอย่างที่บอกเขาก็มีลูกมีหลานนะลูกหลานไม่ได้มาอยากให้ลูกหลานมาก็ไม่ได้มาก็ดีใจกับเราก็อยากมาทำบุญด้วยนะก็ขอให้บุญเนี่ยเป็นของทุกคนเหมือนวัดสังฆทานที่หลวงพ่อว่าเป็นของทุกคนนะไม่ว่าคนเก่าคนใหม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมทุกคนเป็นเจ้าของหมดให้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติให้สังฆทานนี้มีศีลมีธรรมนะมีการประพฤติปฏิบัติให้เรามีแต่ความสุขความเจริญที่สุดแล้วก็ขอให้เรานะทุกคนทุกท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามีความเพียรความพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญได้มีพระแสดงธรรมต่อนะ